หนุ่มกรรชัยออกตัวไม่ใช่พ่อสื่อแค่เปิดทางลุ้นในใบเฟิร์นไปถึงฝั่งฝันกลายเป็นพ่อสื่อของคนในวงการบันเทิงไปแล้วสำหรับพิธีกรคนดังหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยที่ล่าสุดทำหน้าที่เป็นกามเทพสื่อรักเปิดทางให้คู่นายใบเฟิร์นได้เรียนรู้ใจกันแล้วหลังจากนี้ก็ลุ้นให้ทั้งคู่ไปถึงฝั่งฝันโดยหนุ่มกรรชัยที่มาร่วมงาน GQ Men of the Year 2022เปิดใจถึงความรักของนายณภัทรและใบเฟิร์นพิมชนกที่ตนเชียร์มานานและมองว่าทั้งคู่เหมาะสมกันมากพร้อมกันนี้ออกตัวว่าไม่ได้เป็นพ่อสื่อแค่ทำหน้าที่เปิดทางหลังจากนี้เป็นเรื่องของคนสองคนได้เรียนรู้ใจกันกลายเป็นพ่อสื่อได้สำเร็จแล้วคือจริงๆแล้วอย่าเรียกว่าเป็นพ่อสื่อเลยเนอะคือพอดีว่าน้องนายก็เป็นเหมือนลูกเราเห็นเขามาตั้งแต่อยู่ในท้องจนกระทั่งเขาโตมาเราก็เคยสัมภาษณ์เขาวันหนึ่งเขามีความรักเขาก็ปรึกษาเพราะเราก็อยู่กับเขาตลอดในเวลาที่เราขับรถไปกินไปนอนอยู่ด้วยกันเขาก็ปรึกษาว่าเขาควรจะเริ่มแบบไหนดีมันควรจะเป็นยังไงดีซึ่งตัวเราเองก็จากประสบการณ์ที่เคยมีเหมือนกับพ่อแนะนำลูกไม่ใช่พ่อสื่อหรอกว่าจริงๆแล้วก็ต้องคิดให้ดีเพราะเรากับฝ่ายหญิงก็เป็นเพื่อนกันมานานเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยมันจะละเอียดอ่อนมากกว่าคู่อื่นๆเพราะถ้าเกิดว่าเข้าไปผิดทางแล้วฝ่ายหญิงเขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเนี่ยมันเสียเพื่อนทันทีนายเขาก็รับรู้เขาถามว่าจะยังไงทางเราก็บอกว่าต้องลองโยนหินถามทางต้องดูว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราพูดไปเขาตอบสนองไหมถ้าคิดว่าเขาตอบสนองเราดีแล้วเป็นอย่างที่เราคิดก็ลุยเลยตอนเขามาปรึกษาเขาเครียดไหมเขาไม่เครียดครับก็มาปรึกษาแบบสบายๆนั่งคุยกันเพราะนายเป็นเด็กน่ารักอยู่แล้วส่วนตอนนี้มันก็เป็นมุมของเขาแล้วต้องไปสัมภาษณ์เขาแต่ในมุมของเราเราก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเอาจริงๆคือกับใบเองใบเฟิร์นพิมชนกผมก็แฮปปี้กับเด็กคนนี้มานานแล้วก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้น่ารักเขาเป็นคนที่ต่อสู้คือเท่าที่เคยสัมภาษณ์น้องมาแล้วก็เห็นในมุมมองต่างๆผมก็เชื่อว่าสองคนนี้เขาเหมาะกันมากแล้วเราเองก็แอบเชียร์ตั้งแต่ตอนแรกที่เขาเป็นเพื่อนกันเคยบอกนายด้วยซ้ำว่าทำไมไม่จีบเลยเขาก็บอกว่าผมยังไม่ค่อยกล้าจนกระทั่งวันหนึ่งเขาตัดสินใจบอกเราว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงสถานะแล้วนะเขาอยากจะเดินหน้าแล้วเราก็สนับสนุนถ้าวันหนึ่งเขาเป็นแฟนกันต้องมาหาพ่อหนุ่มไหมเขาต้องมาอยู่แล้วยังไงเราก็ต้องได้เจอกันอยู่แล้วเป็นธรรมดาเพราะเราอยู่ด้วยกันเราทานข้าวด้วยกันเรานัดเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วล่าสุดเขาก็ไปเยาวราชกันไปลงต้นไม้ที่บ้านกันตอนนี้มันก็เป็นโลกของสองคนก่อนไงไปไหนมาไหนก็ต้องไปด้วยกันก่อนเราจะไปอยู่ตรงนั้นก็คงไม่ใช่แต่เราไม่ได้แซวๆได้คุยกับแม่หมูไหมแม่หมูต้องยิ้มแก้มแตกอยู่แล้วล่ะสำหรับเราฟินไหมเห็นเขาให้สัมภาษณ์ทั้งคู่โอ้โหมากๆเพราะตอนแรกก็ลุ้นอยู่ว่าสองคนจะพูดแบบไหนนายเขาก็สุภาพบุรุษนะครับเพราะสิ่งที่เขาพูดออกมาวันแรกมันก็เป็นการเปิดทางแล้วก็ไม่ได้เป็นการพูดอะไรที่เป็นการมัดมือชกฝ่ายหญิงให้เกียรติฝ่ายหญิงส่วนฝ่ายหญิงเองเนี่ยเราก็ได้มีการคุยกับน้องว่าใบน่ารักมากเลยนะเป็นภาษากายที่น่ารักนายก็ขอบคุณที่เปิดทางให้ไม่หรอกครับคือเรายินดีเพราะมันเป็นเรื่องที่ดีๆเป็นเรื่องของความรักหลังจากที่อยู่ในสถานะศึกษาดูใจกันเขาได้มีมาขอคำแนะนำเพิ่มเติมไหมไม่แล้วครับเราก็คงจะแค่ตรงนี้อย่างที่บอกไปคือเส้นทางเราก็แนะนำได้แต่ว่าจุดหมายเนี่ยต้องไปให้ถึงเองพ่ออยากเห็นลูกถึงฝั่งเร็วๆไหม
แน่นอนยิ้มคือเขามีความรักกันไปถึงฝั่งได้ก็ยิ่งดีถามว่ามีวี่แววที่จะถึงฝั่งไหมอันนี้ตอบไม่ได้อยู่ที่เขามันก็ต้องดูกันไปค่อยๆเรียนรู้กันไปเราจะไปบอกว่าเขาถึงฝั่งแน่ก็คงไม่ใช่เพราะมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้นายไปกดไลค์โพสต์ของหมอช้างที่พูดว่าดวงของนายจะได้พบเจอแฟนเร็วๆนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้คุยกันเรื่องนี้คู่ต่อไปเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมโอ้ยหัวเราะไม่รู้เหมือนกันเอาจริงๆคือไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องพวกนี้เลยเราก็คิดอยู่นานในการที่จะพูดหรือหลุดปากจริงๆถามว่าหลุดไหมกึ่งมันก็ค้างคาใจอยู่แหละเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่เปิดวันนี้มันไม่มีโอกาสที่จะช่วยเปิดแล้วนะเพราะวันนั้นมันมีข่าวเรื่องนี้พอดีจะแฮปปี้เอนดิ้งไหมก็ดูตามภาพให้ภาพมันเล่าแล้วกันหัวเราะด่วนแถลงการสำนักพระราชวังเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงพระประชวรหมดพระสติแถลงการสำนักพระราชวังเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงพระประชวรหมดพระสติเชิญเสด็จประทับเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยวันที่15ธันวาคม2565สำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาทรงพระประชวรเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565เวลา 18:20 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand Working DogChampionship by Royal Thai Army 2022 ระหว่างวันที่ 10-19 ธันวาคมพุทธศักราช 2565 ณ สนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในระหว่างที่ทรงทำการฝึกทรงมีพระอาการประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจากนั้นได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดและประทับรักษาพระองค์ต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวังตุ๊กกี้ถอยรถใหม่ส่องป้ายทะเบียนแนะแนวทางเสี่ยงโชคตุ๊กกี้ถอยรถใหม่เรื่องราวดีๆของพิธีกรนักแสดงอารมณ์ดีตุ๊กกี้สุดารัตน์โพน้ำคำที่ล่าสุดถอยรถยนต์คันใหม่มินิคูเปอร์สีขาวคาดดำป้ายแดงทะเบียนกไก่8042ตุ๊กกี้ถอยรถใหม่โดยตุ๊กกี้โพสต์รูปรถยนต์คันดังกล่าวพร้อมกับข้อความผ่านไอจีตุ๊กกี้668042ค่ะแดงๆมาเลยวิธีซื้อคือลดตัวเลขลงเช่นเศษ80ส่วน79หรือเศษ42ส่วน41รถเท่ากับวิ่งประมาณนี้เข้าเวลคัมทูเดอะนิวเมมเบอร์เดอะนิวคาร์นาเมดเดอะไฟเตอร์วันที่15ธันวาคม22เครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้องไฟบายกำธรแอดเฟอร์ไรเดอร์บูบู5195ตุ๊กกี้ถอยรถใหม่งานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงไม่พลาดที่จะเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีรวมถึงขอบคุณที่แนะนำการวางเลขไปเสี่ยงโชคอาทิข้อความว่าตามค่ะ
ว้าเยอะแยะดีใจด้วยนะคะหนูยังรักมินิอยู่เฮงๆครับพี่โคเรตสัวโยยของงวดนี้เลยละกันนะคะขอให้รวยเยอะแยะเป็นต้นตุ๊กกี้ถอยรถใหม่ตุ๊กกี้ถอยรถใหม่ขอบคุณรูปจากไอจีทุกกี้66